VPN Venture podcast, podcast podcast ที่จะมาเติมเต็มสาระความรู้เกี่ยวกับธุรกิจในแวดวงสตวแพทย์เพื่อความสำเร็จของสตวแพทย์ผู้ประกอบการทุกคนสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ VPN Venture Podcast ผมนนท์ในสตวแพทย์ชานนสิม,มบวรสุดบรรณาธิการและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ VPN Magazine รับหน้าที่ดำเนินรายการครับ วันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งที่เป็นคำถามคาใจสำหรับผู้ประกอบการด้านสวัสแพทย์ที่กำลังวางแผนการตลาดออนไลน์อยู่นะครับว่าในยุคปัจจุบันนี้เราควรทำเว็บไซต์หรือไม่การทำเว็บไซต์นี้ยังคุ้มค่าหรือเปล่าเพราะเราคงเคยได้ยินมาเยอะกันนะครับว่าเว็บไซต์ตายไปแล้วยุคนี้มีแค่โซเชียลมีเดียก็เพียงพอดังนั้นแล้ววันนี้เรามาเจาะประเด็นนี้กันครับผมโดยเราจะอยู่กันกับคุณเบียร์เสกสรรวิสิเพนจันมัลติมีเดียและดิจิทัลดี렉เตอร์ของ VPN Magazine นะครับสวัสดีครับคุณเบียร์สวัสดีครับ ครับคุณเบียก็ถ้าเกิดใครติดตามเพจ VPN ก็คงจะเห็นนะครับว่ามีทั้งพอดแคสต์มีวิดีโอมีเว็บไซต์แล้วก็มีสื่อออนไลน์ต่างๆก็ต้องบอกว่ากว่าครึ่งหนึ่งเรียกว่า3ในสีเลยดีกว่าเป็นฝีมือของคุณเบียก็เลยเรียกว่าคุณเบียเป็นหนึ่งในผู้ช่ำชองด้านนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นกันเลยว่าในความคิดเห็นคุณเบียเนี่ยคิดว่าเว็บไซต์ตายแล้วหรือยังครับจริงๆแล้วคำนี้มันเกิดจากการที่มีนิยสารเล่มหนึ่งตอนปีเมื่อ2 0 1 0ปล่อยออกมาครับเขาใช้บทความว่าว e b is d e a ดตอนนั้นนนนี่่่แแบบบวววาาทุกกคตตตตืเเลลยย้็ซ์จะร อะไรจะมาแทนอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็สิปีที่แล้วก็คือแอปแอปกาลังมาเนาะแอปกําลังเข้ามาในแบบสมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยคนที่เขียนเว็บเลยเขาก็แบบมองว่าถ้าแอปมันทําได้ขนาดนั้นอะ่ะอีกหน่อยเว็บคงตายอตอนนั้นเป็นเรื่องใหญ่ตโตโหรานมากอ๋อ oh. ใช่ครับแล้วก็ไอ้ด้วยกระแสเนี้ยมันทําให้คนอ่ะเริ่มหันมาทําแอปเยอะขึ้น oh, <okay. S 2> อ๋อครับพอทําเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากคนเหมือนคนจะใช้เว็บไซต์น้อยลงเพราะตอนเว็บไซต์ก็แบบไม่ได้มีอะไรมากนอกจาก html ที่แบบว่าเป็นแค่เทคเป็นแค่ข้อความ ไลด์ไปมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับเออมันก็เลยมีแนวโน้มตอนนั้นเขามองว่าเอ้ยเว็บไซต์อาจจะตายได้นะแต่จริงๆสำหรับผมผมคิดว่าเว็บไซต์อ่ะอาจจะตายแต่ไม่ใช่วันนี้แน่ๆแล้วก็ไม่ใช่เร็วๆนี้ด้วยอ๋อเอออาจจะเป็นเปลี่ยนเป็นแบบรูปแบบอื่นแทนอะไรเงี้ยเว็บไซต์อาจจะพัฒนาขึ้นจนแบบเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นซะมากกว่าครับผมซึ่งเนี่ยผ่านมาสิบปีแล้วตอนนี้แอปเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ที่แปลกก็คือคนใช้แอปดันน้อยลงอ้าวแอปเยอะขึ้นนะครับแต่คนใช้แอปน้อยลงอืม พราะอะไรอ่ะสมมติอ่ะอย่างอย่าง,างพี่พี่นนเนี้ยกรับโหลดไว้ในโทรศัพท์สักีแอปก็ถ้าให้นับน่าจะอยู่ที่ประมาณสักสามสิบถึงห้าสิบแอปเนาะประมาณนี้เยอะนะก็บางทีมันมีแอปที่มันซับซ้ำกันบ้างอย่าง<อ>แบบสมมติว่ามีหลายธนาคารปุ๊บแค่ธนาคารก็ล่อไว้แล้วสักสามอันหนึ่งสอ่อันเนาะสังเกตไหมครับว่าแอปที่เราไว้อ่ะคือแอปที่มันสําคัญจริงๆอ่าอ่าใช่ครับแล้วคําถามก็คือแล้วไอแอปอื่นที่เขามีเนี่ยคนไปใช้ที่ไหนกัน ทำไมไม่โหลดเก็บไว้ในเครื่องอืมอ่าสมมุติต้องการอ่านเรื่องนี้ทาไมไม่โหลดแอปนี้ไว้อะไรเงี้ยเพราะอะไรครับเพราะมันต้องโหลดไงต้องมีการกินพื้นที่เดียวเวลาใช่ไหมครับเอ่อโหลดมากมากแล้วจะเต็มอ๋อใช่ใช่ใช่ไหมครับเป็นปัญหาขาใจใช่ซึ่งสิ่งนี้แหละที่ทําให้เว็บอ่ะมันอยู่ได้มาทุกวันนี้มันไม่เคยตายเลยเองแค่มันโตค่อยๆโตมาเรื่อยๆมันค่อยๆพัฒนามันค่อยๆแบบเรียนรู้จากแอปครั้งนั้นน่ะจากครั้งที่แอปมันเติบโตเร็วมากตอนนั้นอะ ค่อยเรียนรู้และพัฒนาไปเรื่อยๆเทคโนโลยีเองก็พัฒนาเช่นกันจนทุกวันนี้เว็บไซต์เนี่ยก็เริ่มค่อยๆพัฒนาตัวเองให้เหมือนแอปขึ้นทุกวันจนทุกวันนี้เขาเรียกว่าเว็บแอปเราเคยได้ยินเว็บแอปเนอะใช่เป้าหมายของเว็บเดี่ยวนี้ก็คือทําไงก็ได้ให้สามารถท,ทําได้เหมือนแอปพลิเคชันแต่ให้รันอยู่บนเบราว์เซอร์เบราว์เซอร์เดียวเช่นสมมติเราใช้ g o r o m e อ่าอ่าไม่ว่าจะเปิดด้วยที่ไหนทุคนกคนก็มี Google Chrome เปิดได้ใช่ใช่ไหมครับง่ายๆคือเราสามารถมีแอปที่สมาร้ท นี่คือสิ่งที่ทําให้เว็บเนี่ยยังอยู่ทุกวันนี้ได้พูดง่ายๆว่าคือเราก็กําจัดไอจุดอ่อนของแอปที่ทําให้ว่าต้องโหลดใช่ไหมครับ<แ>เราต้องเข้าไปในเพจ store หรือว่า ios store ล้วโหลดมาเราไม่ต้องโหลดละใช้วิธีเข้าจากเว็บไซต์เอาแล้วแสดงผลเหมือนแอปด้วยอ่าน่าสนใจนะครับซึ่งเว็บไซต์เนี่ยใช้พื้นที่ก็น้อยกว่าแอปปิดไปปุ๊บมันก็หายไปซึ่งที่ตลกก็คือทุกวันนี้กลายเป็นว่าแอปเนี่ยพยายามเรียนรู้เว็บแทนแอปพยายามจะทาให้เหมือนเว็บส่วนเว็บเองก็พยายามเรียนรู้ให้เหมือนแอป นต่างคนต่างเรียนรู้กันเองอยู่ซึ่งแอปเองที่พยายามจะเป็นเว็บก็เพราะว่าอยากให้ตัวเองมีทรัพยากรให้น้อยที่สุดพยายามทําให้ตัวเองไวที่สุดนะครับผมจนเว็บเองก็พยายามทําให้ตัวเองมีฟังก์ชันมากมายขึ้นมีสามารถใช้ระบบของฮาร์ดแวร์ของโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ต่างๆได้มากขึ้นเว็บไซต์เองจึงตอบโจทย์ในยุคมากๆเหมือนกันอ๋อน่าสนใจนะครับสรุปว่าในทัศนะของเบียก็คือเว็เบไซต์ย,ย,ยังไม่ตายใช่แล้วก็ไม่เคยตายด้วยใช่มันแค่เงียบไปเฉยๆมันแค่งเงียบเรียนรู้ตัวเองอยู่ เรียกว่าม,มันเหมือนกับเคยโดนแอป,ปตีตลาดมาก่อนอตีพยายามกินส่วนแบ่งมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวเว็บไซต์เองก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆสู้กับแอป,ปเหมือนกันจริงๆถ้าห้าเห็นรูปผมจะเปิดกราฟกราฟนึงให้ดูคือกราฟของแอป,ปเนี่ยพุ่งขึ้นแบบว่าสูงมากเลยแต่มันกลับมาเริ่มมนเริ่มชะลอตอนเนี่ยช่วงช่วงนี้ยชะลอแบบชะลอเป็นเส้นเริ่มตรงและอแต่ในขณะที่เว็บเนี่ยมันเป็นกราฟเส้นแบบ15องศามาตลอดเลยมันไม่เคยล่วงหรือ ปงแบบขึ้นส่งปีตเลยแต่มันก็ค่อยโตไปเรื่อยๆจนตอนนี้มันเป็นจุดตัดแล้วอืมโอเคน่าสนใจมากเลยนะครับถ้าอย่างนี้แล้วในยุคนี้ในความคิดของเห็นคุณเบียเนี่ยสัตวแพทย์ในวงการสัตวแพทย์เนี่ยควรยังต้องทําเว็บไซต์อยู่หรือเปล่าครับสำหรับสัตวแพทย์จริงๆแล้วสมมติถ้าเรามองในเป็นมุมมองธุรกิจนะครับครับจริงๆยังไงก็คนมีครับเพราะว่าจริงเว็บไซต์เนี่ยมันมีประโยชน์คือมันจะมีเหมือนเรามีตัวตนในออนไลน์ครับในโลกของออนไลน์อยู่ครับมากขึ้นไม่ใช่แค่โซเชียลมีเดียนะครับเพราะโซเชียลมีเดียนั้ แค่ตำแหน่งไหนตำแหน่งหนึ่งอย่างเช่นเราสร้างเพจขึ้นมาเราก็จะอยู่แค่ของ Facebook อ่ะสมมุติเราสร้างแอ count ของ t ว i t t e อร์หรือ a อ count ของ Li n e อะไรเงี้ยเราก็จะอยู่แค่ของแอปนั้นแอปใดแอปหนึ่งแต่ในขณะที่เว็บไซต์อ่ะเราสามารถอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตในทุกๆที่ของอินเทอร์เน็ตเลยเลยไม่ว่าจะเป็น Google หรือจะเป็น s ซ a r c h e n g i n e ต่างๆหรือจะรวมทั้งเราสามารถยิงแอดโฆษณาเข้าแอปต่างๆได้อีกอ่าครับผมเรียกว่าเหมือนเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างที่ทุกช่องทางที่เรามีได้เหมือนเป็นหับอ่ะ แล้วคิดว่าข้อดีของเว็บไซต์ลองแบบเน้นๆเลยนครับ,รบ <ๆ S 2> เหมือนกับเผื่อป้ายาคุณหมอที่ผู้ประกอบการนี้กำลังคิดว่าเอออยากทำเว็บไซต์นะข้อดีของเว็บไซต์มีอะไรบ้างครับก็อันดับที่หนึ่งเลยครับก็คืออย่างที่พูดไปเมื่อกี้คือเราอะจะอยู่ใน Google หรืออยู่ใน s e a r c h Engine ต่างๆก็คือทำให้ลูกค้าพบเราง่ายขึ้นอ,อันนี้ผมพูดเพิ่มเติมตรงที่ว่า เวลาเราเหมือนเราทําพฤติกรรมผู้บริโภคอะเวลาเราอยากได้สิ่งใดหรือต้องการอะไรสักอย่างเราจะทําอะไรก่อนเมื่อเราจะซื้อปอกคอมมาสักหนึ่งอันเราจะหาที่ไหนก่อนครับเซิร์ชใน g o เ g l e ใช่ครับพฤติกรรมนี้ทุกคนเป็นนะอา,อาจจะเซิร์ชแบบว่าเอ้ปอกคอมมาเลือกซื้อแบบไหนดีหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยเราต้องผ่าน Google ครับซึ่งนั่นแหละครับถ้าเรามีเว็บไซต์อยู่ในอยู่ในโลกออนไลน์เงี้ยกูเกิลจะแสดงผลเว็บไซต์ก่อนเสมออ่าสังเกตได้ครับเวลาเราไปเสิร์ชอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยเจอ Facebook หรืออะไรอย่างอื่นนะเจอน้อยมากถ้ามันแบบ่ไไมมด้ีสงงริๆ Facebook ก็ไม่ได้ขึ้นมาขนาดนั้นนี่คือข้อดีข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือเหมือนเรามีหน้าร้านของตัวเองอ่าก็คือนอกจากเรามีหน้าร้านที่เราตั้งอยู่แล้วหรืออาจจะไม่มีก็ได้บางคนการที่เรามีเว็บไซต์เนี่ยเราเหมือนเรามีหน้าร้านที่อยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตอ่าครับใส่ข้อมูลต่างๆเข้าไปได้สามารถซื้อของอะไรก็ย่างได้ด้วยซ้า Oh. อย่างที่สามคือเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือครับคือการมีเว็บไซต์เหมือนเราแบบอย่างที่ผมบอกคือเหมือนมีหักอย่างหนึง่งที่ทําให้คนเวลาเข้ามาดูอะเขารู้สึกว่าเอยเอธุรกิจของเราเนี่ยดูน่าเชื่อถือนะมีทั้งเว็บไซต์มีทั้งโลกโซเชียลออนไลน์มีช่องทางต่างๆให้เลือกเยอะ mm. ดูเรามีแบบมีความหลากหลายครับให้เลือกให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเขาจะไปทางไหนดีอื mm. ส่วนข้อดีต่อมาก็คือมันไม่มีผลกระทบครับถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งพวกโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยมันเริ่มซาลงทุกวันนี้คนก็มีแอบกลัวนะว่า Facebook มันจะจะอยู่ต่อได้หรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่มีวันที่ Facebook จะหายไปหรอกทำไม่แน่นะครับมันอาจจะไม่ได้หายไปแต่อาจจะแบบว่าทําให้แบบเราไม่สามารถตอบโจทย์ในตรงนั้นได้อะไรเงี้ยการขายหรืออะไรก็ตามอันนี้จริงเลยนะครับอันนี้ต้องขอแชร์อินไซต์ของตัวผมเองก็คือผมทําเพจ a c e b o o k ครั้งวีไอพีมาร้วก็ตซีแด้วกว่าทึมอร <c oughs> ครับผมคือบางทีเรารู้สึกว่าเรากําลังไปได้ดีแล้วอยู่ดี Facebook ก็ปรับอัลกอริทึมใหม่ทําให้เราเหมือนเราต้องกลับมาตั้งต้นกันใหม่เลยคุม <c oughs> ถึงระบบหลังบ้านของ Facebook เองบางทีก็มีความซับซ้อนสูงมากบางทีผมก็หาไม่เจอครับคือ <c oughs> ต้องบอกว่า a c e b o o k เนี่ยเปลี่ยนแบบทุกๆ3เดือนอะไรเงี้ยบางทีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วยิ่งหลังๆคือ Facebook ก็เรียกว่าสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเนี่ยบูส โพสเยอะพยายามให้เราจ่ายเงินนะครับจ่ายเงินให้เขาอันนี้ต้องพูดตรงๆเลยว่าก็บางทีก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหางเลือกที่หนึ่งที่ดีนะครับว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถอยู่กับอัลกอริทึมของ Facebook หรือโซเชียลมีเดียต่างๆได้แล้วเนี่ยการกลับมาทําเว็บไซต์ตัวเองก็น่าเป็นทา,ทางเลือกที่ดีอยู่เหมือนกันอย่างอินสตาแกรมก็ได้นะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยคืออยู่ดีเขาก็เอาไลค์ออกอ่าอ่าพวกคนที่แบบว่าพยายามสร้างฐานด้วยแบบไลค์เยอะๆก็หนาวเลยนะครับ เรื่องตอนนี้อย่างที่ออสเตรเลียกับที่แคนาดายังยังไม่มีระบบไลฟ์ในอิสราเอลนะครับครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับนั่นแหละคือเป็นเรื่องของอนาคตด้วยแล้วก็หลายๆอย่างแต่ถ้าเรามีเว็บไซต์เนี่ยอย่างน้อยเว็บไซต์มันเองมันก็ไม่เคยตายมานานแล้วอะ่ะเ <laughs> ข้าใจถูกต้องไหมครับมันก็อยู่มาเรื่อยๆเราก็ยังฝากความหวังกันนีก็ต้องบอกว่าเว็บไซต์ยังไม่ตายแล้วก็คนที่บอกว่าเว็บไซต์ตายเนี่นอกี้ก็ตายไปแล้ว <laughs> <laughs> อะไรประมาณนี้เนอะใช่ครับใช่โอเคแล้วก็อย่างที่บอกก็เว็บไซต์สามารถเชื่อมกับแพลตฟอร์มอื่นได้มากมายมากจริงๆมากแแล้้วต่่ะะคนเขโจใส <ừ> หรือเราจะเลือกใส่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นแ,แพลตฟอร์มว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือเป็นแท็บเล็ตคอมอะไรเงี้ยเราก็เปิดได้ทุกที่ได้ทุกอันขอแค่มีอินเทอร์เน็ตเนาะอันนี้ก็อยากถามคุณเเพิ่มเติมครับสําหรับว่าโอเคเรารู้ว่าเว็บไซต์มีข้อดีที่เรียกว่าสู้กับแอปได้อย่างสูสีแล้วสาหรับผู้ประกอบการด้านสอแพทย์ที่อยากจะลงทุนในเว็บไซต์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยการลงทุน,นเว็บไซต์ใช้เงินเยอะไหมครับแล้วมันคุ้มค่าการลงทุนหรือเปล่าจริงๆเรื่องของความคุ้มค่านะครับในการทาเว็บไซต์เนี่ย มันอยู่ที่ว่ามันตอบโจทย์กับสิ่งที่เราต้องการอะมากแค่ไหนอ่าเนึกออกใช่ไหมครับคือแบบว่าเฮ้ยถ้าเราต้องการขนาดเนี้แต่ถ้าผลที่ได้ออกมาไม่ได้ขนาดนั้นะเรียกว่าไม่คุ้มค่าแล้วล่วะดังนั้นอะเราควรจะทาเว็บไซต์ที่เหมาะกับตัวเองครับแล้วคิดว่าเราต้องการเท่านี้ แล้วเราควรจะลงทุนเท่านี้พออือย่าไปแบบว่าลงทุนเยอะไว้ต้องการเว็บใหญ่ๆนะต้องการเว็บที่แบบดูอลังการแต่ว่าความต้องการจริงๆเราอะ่ะเราอาจต้องการแค่แบบให้คนรู้ว่าเว็บนี้มีอะไรหรือเราต้องเรามีขายอะไรอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เกินโอเวอร์ไพร์เกินไปครับครับผมงั้นงั้นคุณเบียร์ช่วยลองแจกแจงรูปแบบชนิดของเว็บไซต์ให้ให้ฟังหน่อยว่ามีเว็บไซต์แบบไหนบ้างเผื่อคุณหมอจะได้ลองไปลงทุนดูอะไรปรับใช้ดูครับก็บก็แบ่งตามความจําเป็นเลยนะครับก็คือถ้าเราต้องการแค่ว่า เว็บไซต์ที่มีหน้าร้านมีข้อมูลในร้านเรามีการานำเสนอรูปภาพต่างๆนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของเรามีการเก็บข้อมูลเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยจริงๆการเริ่มต้นที่ดีก็คือเราทําเว็บเองก็ได้ครับทาเว็บเองนี่ความหม่ก็คือใช้เว็บสาเร็จรูปหรือเครื่องมือสอําเร็จรูปต่างๆในการทําเว็บ <S <S ซึ่งต้นทุนมันมีตั้งแต่ปีก็มี พ oh. ยายายนั้นถึงแบบเอออาจจะเป็นหลักพันอะไรเงี้ยแล้วแต่ฟังก์ชันที่เราเลือกซึ่งมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับคือเราเริ่มต้นจากตรงนั้นก่อนก็ได้เราจะได้ไม่ลงทุนเยอะมากแล้วก,ก็ดูตลาดก่อนว่ามันคุ้มไหมที่เราทําไปแต่ถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วว่าธุรกิจเราเนี่ยมันใหญ่มากธุรกิจเรามีการรับลูกค้าที่มากมีการเก็บข้อมูลที่สูงมากมีการซื้อขายผ่านเว็บการจองมีฟังก์ชันต่างๆที่มันค่อนข้างละเอียดอะไรเงี้ยอันนั้นเราก็ควรจะไปจ้างคนเขียนเว็บทำเพราะว่ามันก็ช่วยลดภาระเราเองเราไม่เหนื่อยด้วย แต่ก็มีมันก็มีข้อเสียตรงที่ว่ามันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงใช้เวลาที่นานก็ต้องเลือกให้เหมาะสมครับอย่างนี้ผมบอกอย่างน้อยก็ได้เริ่มทำสัักอนก็ยังดีครับลองย้อนกลับมาเรื่องของเวลส์ลสลูกนะครับเพราะผมคิดว่าบางทีบางคลินิกหรือว่าบางโรงพยาบาลสัตว์ที่ขนาดไม่ใหญ่มากคงแบบว่า ผมไม่ต้องการระบบซับซ้อนบางทีอาจจะแค่แบบว่าเป็นหน้าเว็บที่บอกว่าโรงพยาบาลมีเซอร์วิสอะไรบ้างเนอะเว็บสเร็จรูปเนี่ยเราสามารถทาเองได้เลยใช่ไหมครับสำหรับตัวสาแพทย์ไม่ต้องมีความรู้เรื่องของการเขียนโค้ดเลยใช่อย่างน้อยเรามีแค่เรื่องของการจัดวางให้สวยงามอะไรเงี้ยมีเทมเพลตให้เลือกมากมายครับเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับทาสไลด์เลยประมาณนั้นใช่ใช่ประมาณนั้นง่ายครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เครื่องมือดีกว่าแต่ก่อนเยอะครับมีให้เลือกมากเยอะมากจริงจริงแล้วก็ค่อนข้างมีแบบช่องทางแนะนําเยอะว่าคนทํายังไงแนะนําไปทางไหน มีแบบมี AI ช่วยคิดว่าเอ้ยเราควรจะออกแบบไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยง่ายมากครับจริงๆอย่างอย่างบางที่อย่างเงี้ยเราแค่ใส่รูปที่เราต้องกอารสมมติเราทาเกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์เนี้ยเราใส่รูปน้องหมาไปหนึ่งตัวเนี้ยมันจะออกแบบคร่าวๆมาให้เลยว่าเว็บควรจะเป็นยังไงโอ้ใช่โดยที่เราไม่ต้องวางอะไรเลย,เ,ลยเขาคิดมาให้เราแล้วเอ้ว่าเฮ้ยมันควรจะมีอะไรอย่างงี้นะมันควรจะมีตําแหน่งนี้วางนี้เกี่ยวกับลูกหมาลูกแมวใส่มาให้แบบคร่าวๆคะ่ะให้เราไปแก้ไขเพิ่มเติมเอา เดี hmm. ย๋ยวนี้มันวิเคราะห์ให้แล้วโอ้หเรียกว่าสะดวกสบายมากเลยนะครับพอยกตัวอย่างชื่อเว็บไซต์เสร็จรูปให้หน่อยได้ไหมครับเผื่อคุณหมออยากไปลองกันเองเองง่ายๆที่แบบทุกคนรู้จักก็น่าจะเป็นวิก W I X hmm. อันนี้อันนี้โอเคง่ายแล้วก็ราคาไม่สูงครับโอเคหลังจากเราทดลองแล้วเนี่ยเราบางคนก็จะรู้สึกว่าสงสัยว่ามันมีแบบศัพท์เทคนิคแปลกๆเช่นแบบคําว่าโดเมนคําว่าเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้มันคืออะไรหรอครับมันคือองค์ประกอบของเว็บไซต์ โดยเบื้องต้นนะก็คือเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างความที่ควรจะรู้ตอนเวลาเขียนเว็บนะเวลาทำเว็บอะไรเงี้ยหรือเวลาเราจะคุยกับคนเขียนเว็บก็ตามเนี่ยเราควรจะรู้ไว้ว่าเพื่อเราไม่โดนแบบโอ้ยทำไมเก็บเงินสูงแพงจังอะไรเงี้ยเรารู้เป็นความรู้ไว้ก็ดีนะครับไม่โดนเรียกว่าไม่โดนฟันหมูใช่ไหมครับ <laughs> ใช่อ่ะอย่างโดเมนนะครับก็คือชื่อเว็บไซต์นะครับอย่างของ vPN ก็คือ readvpn.com นี่คือเรียกว่าชื่อโดเมนอ่าตรงคาว่า readvpn นั่นแหละ อ่าก็คือชื่อโดเมนซึ่งมันเกิดจากการที่มันเปลี่ยนจากตัวเลข IP address เงี้ยเปลี่ยนมาเป็นชื่อให้ใช้ง,งาๆน,นั่นเองประมาณนั้นอันนี้ก็คือโดเมนซึ่งค่าใช้จ่ายก็แล้วแต่ว่าเราซื้อเป็นยังไงส่วนใหญ่ก็ราคา3 4 0 0บาทต่อปีอ๋อเรียกว,ว่าไม่แพงไม่แพงเลยนะไม่แพงครับ,รบต่อไปอันเขาเรียกโฮสติง้งโฮสติ้งเนี่ยมันคือเหมือนเป็นบ้านแหล่งเล็กๆข,ข,ของเซิร์ฟเวอร์ครับอธิบายก็คือเซิร์ฟเวอร์ก็เหมือนโตกทั้งใบครับแล้วโฮสติ้งเนี่ยก็คือที่เล็กประเทศหนึ่งของโลกนั้น S 2> <S 2> อ่าซึ่งมันต่างกับโฮสติ้งกับเซิร์ฟเวอร์จะต่างกันตรงที่ว่าโฮสติ้งคือเป็นแบบเราใช้พื้นที่เล็กๆน้อยๆ,ๆไว้เก็บเว็บไซต์อืมอ่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยครับถ้าเว็บไซต์เราไม่ได้ใหญ่อ่ะโฮสติ้งมันก็เพียงพอ <S <S อืมอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นเว็บไซต์ที่มันใหญ่มากๆอ่ะเขาก็ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ครับเพราะว่ามันต้องใช้ปร,ริมาณข้อมูลที่มากอ่าประมาณนี้ก็คือที่เก็บครับที่ที่อยู่ของเว็บเรานั่นเองอ๋อก็คือพวกแง,ง่ายว่าชื่อเว็บ ก็คือเรียกว่าโดเมนส่วนเซิร์ฟเวอร์ส่วนเซิร์ฟเวอร์หรือโฮสติ้งก็คือเป็นที่ไว้สำหรับเก็บข้อมูลในเว็บอย่างเช่นแบบว่ารูปภาพในเว็บหรือแบบข้อความในเว็บอะไรอย่างนี้เนาะครับโอเคหวังว่าแบบเผื่อคุณหมอได้เข้าใจมากขึ้นเนาะเดี๋ยวผมแนะนำเพิ่มอีก2-3สาคำแล้วกันได้ครับอย่าง SSL ก็คือ Secure Socket Layer หรือคนทุกคนจะเคยคุ้นๆคำว่า HTTPS อ่าอ,อันนั้นมาก็คือความปลอดภัยของเว็บไซต์ครับอันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันแล้วแต่ผู้ให้บริการรู้จักไว้กด็ดีเพราะว่าทุกวันนี้โลกออนไลน์เนี่ยมค่อ้าอันตรายการที่เรามี https เนี่ยหรือ ssl เนี่ยไปที่เว็บเราก็คือความปลอดภัยของเว็บเราอ เรียกว่าเป็นมาตรฐานเลยหรือเปล่าครับใช่ครับจริงๆคนมีด้วยซ้ํายังไงก็ต้องมีครับคือเรียกว่าเหมือนกับว่าเป็น requirement เลยเนาะเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเราเข้าเว็บที่ไม่มี https แล้วมันก็จะดูเหมือนกับมีถ้าใครสังเกตตรงซ้ายบนของเบราว์เซอร์มันจะมีเหมือนเครื่องหมายรูปล็อกที่ขีด<อ>มันทําให้เราู้สึกว่าคนเข้าไปรู้สึกไม่ปลอดภัยใช่ครับมันจะเป็นการโดยธุรกรรมได้ง่ายอืถือว่าเป็น requirement พื้นฐานเลยใช่มั้ครับสําหรับ https หรือ ssl อ่าครับต่อไปก็จะเป็น UX ครับ UX นี่เคยได้ยินไหมครับพี่นนท์เออคุณคุณนะครับ user experience หรือเปล่าครับอ่าใช่ครับก็คือประสบการณ์ของผู้ใช้งานอันนี้เป็นเรื่องของการออกแบบครับก็คือเราควรแบบรู้คร่าวๆว่าอย่างเป็นเราเนี้ยถ้าเราใช้เว็บเนี้ยเราจะลำคาญไหมเราจะใช้ง่ายไหมเราหุดหยิดไหมเวลาใช้อ,อ๋อเข้าใจเลยครับแบบบางเว็บบางทีเราเข้าไปปุ๊บจะรู้สึกว่า เราต้องกดตรงไหนก่อนดีนะมันเยอะไปหมดเลยอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้เราควรจะเหมือนเราเรียนรู้ด้วยตัวเองก็ได้ครับก็คือเราลองเว็บของเราเองว่าเอ้เรากดแล้วรู้สึกไหมรู้สึกขัดหูขัดตาไหมอะไรเงี้ยก็ควรเรียนรู้ไว้บ้างครับแล้วก็ UI ก็คือ user interface คล้ายๆ u x ครับแต่ว่า UI เนี่ยมันเป็นส่วนของหน้าตาทั้งหมดของเว็บทํายามไดูสวยงามโดดเด่นเรื่องสีเรื่องอะไรเงี้ยอืมแล้วอย่างแบบเราเรียกว่าโมบายไซต์นี่คืออ๋ออันนี้เขาเรียกว่าการ responsive ครับ ก็คือการแบบทําให้เว็บสามารถอยู่ในทุกแพลตฟอร์มได้อย่างเช่นว่าสมมติถ้าแบบว่าเราเปิดในคอมพิวเตอร์ซึ่งสวัติมันจะเป็นแบบแนวนอนยาวๆนะ<ช>เวลาเปิดในโทรศัพท์พี่หรือแท็บเล็ตที่เป็นแนวตั้งมันก็จะปรับรูปแบบอินเทอร์เฟซใหม่ให้เหมาะสําหรับดีวนั้นๆใช่ครับอืมโอเคครับ อันนี้ซึ่งส่วนใหญ่สมัยนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับคนต้องทำกัน,น,นเรียกว่า,วาเป็นรีแควรเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมครับถ้าเว็บไซต์ไหนไม่สามารถเรส ponsive หรือว่าแสดงผลในมือถือให้เป็นแนวตั้งไม่ได้ก็เรียกว่าจะใช้งานลําบากมากมันจะกลายเป็นเว็บเมื่อเมื่อสิปีที่แล้วอ๋อครับอยู่ในยุคสมัยที่เว็บไซต์ตายไปแล้วนะครับใช่ใช ต่อไปบางคนบางโรงพยาบาลอาจจะบอกว่าตัวเองทำโซเชียลมีเดียได้ดีอยู่แล้วมีคนติดตามอยู่มากมายโซเชียลมีเดียเป็นฐานที่มันที่มัน่นคงยังต้องทำเว็บไซต์อยู่หรือเปล่าครับผมเปรียบประมาณว่าเว็บไซต์เนี่ยมันก็เหมือนห้างใหญ่ติดถนนนะครับคือเราขับรถผ่านอะ่ะคือเราก็เห็นอะ่ะอ,อาจจะไม่เข้าก็ได้เราอาจจะไม่เข้าไปห้างนั้น แต่เราก็เห็นอยู่ดีก็ถือว่ายัางคุ้มค่าต่อการทําใช่ครับคือ,อยังไงเราก็มีตัวตนอยู่โบนโลกของอินเทอร์เนต็ตนะครับการที่เรามีเว็บไซต์เนี่ยเวลาลูกค้าหรือใครก็ตามเห็นเข้ามาอย่างเงี้ยหรือการโฆษณาเองก็ตามอะ่ะการทําบนเว็บไซต์มันง่ายกว่าการทำโซเชียลมีเดียามากครับอย่าง Google เองเราโฆษณาใน g g o o างเี้ยมันขึ้นไปทุกๆอย่างของ Google เลยครับเวลาทาโฆษณาทีปุ๊บมันจะไปโผล่ที่แอปแอบไปแอปนน้นแอปโฆษณานั้นโฆษณานี้อหรือไปเข้าในส่วนที่สนใจของลูกค้าคนนั้นอะไรอืซึ่งมันสาคัญมากๆ แล้วก็ต่อให้เรามีอย่างที่ผมบอกต่อให้เรามีโซเชียลมีเดียถ้าวันหนึ่งโซเชียลมีเดียมันปรับรูปแบบทําให้เราอยู่ลําบากขึ้นมาเงี้ยเว็บไซต์ก็ยังอยู่ได้อยู่ดีก็แต่ว่าน่าสนใจนะครับสมมุติว่าอยู่ดี Facebook เกิดหน้าเงินขึ้นมาว่าขอเก็บค่าบริการเปิดเพจปีละ10,000บาทเราก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในแอปต่างๆหรือโซเชียลมีเดียต่างๆมันก็มีข้อจำกัดบางอย่าง เราสามารถทาเว็บไซต์ให้ตามสิ่งที่เราต้องการได้แทบทุกอย่างแล้วแถบไม่มีข้อ,อก,กฎบังคับของโซเชียลมีเดียเนี่ยมาบังคับเราด้วยซ้ำว่าเราจะทําอะไรเรียกว่าอิสระกว่าราจะทำอะไรก็ทําได้โดยที่ไม่ต้องแบบว่าซีเรียสก,กับกับกฎของคอมมูนิตี้นั้นๆหรือโซเชียลนั้นๆใช่ไหมครับแทนที่เราจะบังคับทุกคนให้ไม่อยู่ใน f a c e b o o k หรืออะไรก็ตามเราเอาอย่างที่เราทําไว้ดีๆมาลงไว้ที่เว็บไม่ดีกว่าหรอ อ๋อก็น่าว่าน่าสนใจนะครับอันนี้อีกทางเรื่องหนึ่งสําหรับสํารองไว้หรือว่าอาจจะว่าเป็นฐานที่มั่นใหม่แทนที่จะเป็นแค่เราหวังพึ่งโซเชียลมีเดียอย่างเดียวเพราะว่าโซเชียลมีเดียต้องมองัว่าเป็นแพลตฟอร์มที่แสงหาผลกง่ายเนอะบางทีก็เรียกว่าอาจจะมีอัลกอริทึมหรือว่ามีนโยบายอะไรต่างๆที่ไม่ได้เป็นมิตรกับผู้ประกอบการมากนักโอเคต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของคนที่ทําเว็บไซต์อยู่แล้วบางทีอาจจะกลัวครับว่าเว็บไซต์เนี่ยดูแลยากต้องปรับปรุงรูบ่อยๆอะไรตรงนี้อยากให้คุณเบียร์มาไขข้อข้องใจนะครับ เรื่องของเว็บไซต์ต้องดูแลไหมเนี่ยถ้าตอนที่เราทําหรือตอนดบเวลอปครับเราทํามาดีแล้วหลังจากนั้นแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยถ้าเกิดมันไม่มีปัญหาเลยแบบว่าเชิงแบบเ,เทคนิคอะไรมากนะครับเราแทบไม่ต้องยุ่งอะไรเลยาสามพามมันก็เหมือนหน้าบ้านเนื้อหน้าร้านเราครับที่มีโฆษณาต่างๆวิ่งไปวิ่งมาเฉยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกที่เว็บไซต์ที่มีการซื้อขายหรือมีการกรอกข้อมูลของลูกค้าหรือมีการเอ่อเขาเรียกว่าอินเทอร์แอคทีฟกับลูกค้าเยอะๆเนี่ยครับ บางทีเราต้องมีแอดมินคอยดูแลบ้างคับเพราะว่ามันเป็นกอรเทมที่แบบว่าเราต้องไปคอยเช็คอะครับว่าลูกค้าต้องการอะไรหรือเปล่าบ้างนิดหน่อยแล้วแต,แวแต่แล้วแต่เว็บไซต์ด้วยถ้าเว็บไซต์ที่แบบมีแต่ข้อมูลเฉยๆอย่างเงี้ยจริงๆปล่อยทิ้งไ,ไ,ไม่มีปัญหาเลยเออเรือเหมือนกับเป็นเขาเรียกเป็นเว็บพอร์ตโฟลิโออะไรอย่างงี้เนาะ<ช>หรือว่า<ช><ช>เป็นแบบเว็บบริษัทหรือว่าเว็บองค์กรอ่าประมาณนั้นครับแล้วอย่างโดเมนหรือเซิร์ฟเวอร์นี่ต้องต่ออยยุทุกปีหรือเปล่าครับใช่ครับปกติมันจะเป็นรายปีอ่าแล้วแตตต่่่เจ้้าาากก็คืืออออองยยลมุุทๆปี โดยปกติแล้วมันก็จะต่ออัตโนมัตินะครับยกเว้นว่าตอนที่เราเลือกซื้อเราเลือกติกว่าเราไม่ไม่ให้ต่ออัตโนมัติอ๋อเพราะผมเคยได้ยินเหมือนกับว่าโดเมนหมดอายุแล้วก็โดนก้าวอื่นแย่งไปก็มีบางทีมันก,ก็คือก็คือเอาชื่อเราไปใช้นั่นแหละครับก็มีครับต่อไปเป็นคําถามวัดใจเลยครับสมมติถ้าเรามีงบจํากัดนะครับแล้วมีงบจํากัดอยู่ก้อนหนึ่ง แล้วเราต้องตัดสินใจเลือกว่าเราจะเอางบการตลาดก้อนนี้ไปลงกับเว็บไซต์หรือว่าทำโซเชียลมีเดียดีถ้าถามมุมมองของคุณเบียร์คุณเบียร์คิดว่าไงครับเพราะพูดในตอนนี้ผมว่าถ้าเรามีงบอยู่ก้อนนึงจริงๆควรจะไปโซเชียลมีเดียก่อนอเพราะราต,ต้องยอมรับว่าโซเชียลมีเดียมันไวกว่าอ่ามันไวกว่าเจอคนได้ง่ายกว่าครับอ่าแต่ถ้าเกิดถึงจุดหนึ่งเราสึกว่าโซเชียลมีเดียเรานิ่งแล,งแล้วงเงี้ยเราก็ควรมาทำเว็บไซต์ต่อครับเพราะว่ามันเป็นการขยายให้เรามีฐานที่ใหญ่ขึ้น เราเรียกว่าโซเชียลมีเดียก็ยังชูฉาดกว่าเนะาะเรียกว่าดึงดูดความสนใจหรือว่าเข้าถึงทาเกตกลุ่มของเราง่ายกว่าอ่าใช่มันค่อนข้างฟิกได้ว่าเราต้องการใครอืมแต่เว็บไซต์ก็เหมือนกับเป็นฐานที่มั่นอีกอันหนึ่งที่แบบว่ายัางยัยงรอได้ยังรอได้ใช่ครับแต่เป็นฐานใหญ่เรามากกว่ามไม่ได้ลงไปลงพื้นที่อืครับ ก็เรียกกันว่าขายคาใจกันเลยนะครับสําหรับต่อแพทย์ผู้กอบการทุกท่านที่กําลังคิดอยู่ว่าเว็บไซต์ในยุคนี้จําเป็นหรือเปล่าการลงทุนกับเว็บไซต์ในยุคนี้คุ้มค่าหรือไม่ข้อมูลหรือสิ่งที่คุณเบียร์พูดในพอดแค่นี้ก็น่าจะช่วยให้คุณหมอทุกท่านสามารถตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าการตลาดมันไม่มีอะไรที่มันตายตัวหรือว่าผิดถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นเราต้องปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตัวเองนะครับผมครับอันนี้ก็อยากฝากเรื่องเว็บไซต์ไว้ สำหรับพอดแคสต์ EP นี้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบ VPN Venture Podcast ก็สามารถกดไลค์กด Subscribe ในทุกช่องทางของเราได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like ลค์แฟนเพจ VPN Venture ด้วยนะครับก็เป็นแฟนเพจน้องใหม่ของ VPN Magazine ที่จะมาเล่าเรื่องของสอแพทย์ผู้ประกอบการธุรกิจด้านสอแพทย์แล้วก็กลยุทธ์การตลาดใหม่ๆให้สอแพย์ทุกท่านได้ฟังครับสำหรับ EP นี้ผมและคุณเบียร์ก็ขอคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ